านสวัสดีค่ะมาพบกันเป็นประจำอีกครั้งหนึ่งนะคะเช้าวันจันทร์นะคะเรามาเติมอาหารสมองนะคะความรู้ดีๆเพื่อ นำกลับไปเป็นพลังให้เราดำเนินธุรกิจของเราอย่างทรงพลังนะคะหัวข้อในวันนี้ที่จะนำมาแบ่งปันให้ฟังนะคะตั้งชื่อว่า2เท้าเดิน2หูฟังสร้างธุรกิจสุดปังนะคะคิดแคปชั่นนี้อยู่นานแล้วก็ซีรีส์นี้เป็นซีรีส์ที่เกิดจากการฟังพอดแคสต์ต่างๆเยอะมากมายไม่ว่าจะเป็นแบรนด์อินไซต์นะคะ Secret Sauce และ BNI Business Booster Seriesที่อยู่ใน BNI Business Builder นะคะนำมาเรียกว่าสารตะแล้วก็นำมากลั่นเป็นกระบวนความคิดให้พวกเราได้รับฟังกันนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะนะคะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยนอกจากคำว่า New Normal แล้วเนี่ยหลายๆท่านคงจะเคยได้ยินคำว่าตอนนี้เราอยู่ในโลกของโลกใหม่ที่เราเรียกว่า VUCA VUCA นะคะถ้าลองไปเสิร์ชใน Google ดูจะปรากฏคำว่า VUCA ขึ้นมาเยอะมากเลยแปลว่าอะไรสไลด์ถัดไปค่ะคำว่า VUCA นะคะแปลว่าตอนนี้เราอยู่ในโลกเหมือนกับรูปที่เมื่อกี้นี้เลือกมาให้ดูเลยเกือบจะเป็น Perfect Storm ก็ว่าได้ VUCA ย่อมาจาก Volatility นะคะก็คือมีการเปลี่ยนแปลงแบบรวดเร็วและรุนแรงอันนั้นคือตัว V นะคะตัวที่2นะคะมาจากคำว่า Uncertainty นะคะ Uncertainty แปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยมันไม่แน่นอนนะคะอยู่ดีๆปุ๊บปั๊บรับโชคเราก็ต้องมาอยู่ในภาวะ New Normal กันซะอย่างนั้นนะคะเป็นต้น Uncertainty.ส่วนข้อที่3นะคะ VUC ตัว C ย่อมาจากคำว่า complexity complexity มันคือมีความซับซ้อนหลายๆเรื่องและต้องยอมรับว่าธุรกิจที่เราทำอยู่ตอนนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงเยอะขึ้นมากมันมีการเปลี่ยนแปลงมากมันเราจะทำธุรกิจแบบเดิมไม่ได้เพราะว่ามันมีความซับซ้อนเกิดขึ้นเยอะมากนะคะและถัดไปคือนะคะVUCA ตัว A คือ ambiguity ambiguity แปลว่ามันจริงๆมันแปลว่าไม่แน่นอนมันก็คือเทาเทาดำดำมันไม่มีอะไรขาวไม่มีดำแต่มันเทาไปซะหมดทีนี้เราในฐานะเจ้าของธุรกิจจะต้องทำอย่างไรนะคะสไลด์ถัดไปค่ะนะคะอันนั้นคือคำว่า VUCA เป็นศัพท์ใหม่นะคะที่เกิดขึ้นในช่วงหลังๆนี้นะคะในช่วงที่เราต้องสู่ภาวะโควิดนะคะเขาบอกว่ามันมี2 อย่างนะคะที่เกิดขึ้นในภาวะการใดๆก็ตามนะคะอย่างเช่นตอนนี้เราอยู่ในภาวะโควิดเนาะนะคะพอเราอยู่ในภาวะโควิดเนี่ยมันอย่างที่เราควบคุมได้และมันมีหลายอย่างที่เราควบคุมไม่ได้ประเด็นก็คือว่าเราเองในฐานะเจ้าของธุรกิจจะต้องแยกแยะให้ได้ว่าอะไรคือสิ่งที่เราควบคุมได้และอะไรคือสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้นะคะแล้วก็นะคะสิ่งที่เราควบคุมได้ take action ส่วนสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ก็ไม่ต้องไปสนใจมันนะคะเช่นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้คืออะไรนะคะบางคนอัปเดตโควิดตลอดเวลาวันนึง3เวลาหลังอาหารแล้วก็เริ่มมีอาการจิตตกประสาทเสียว่าเอ๊ะฉันเริ่มติดโควิดแล้วหรือยังคนรอบข้างเราเริ่มจิตตกอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนั้นคือสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้แต่สิ่งที่เราควบคุมได้ก็คือว่าตอนนี้ถ้าเราอยู่ในภาวะเซมิล็อกดาวน์กึ่งๆล็อกดาวน์นะคะแล้วก็ผู้บริโภคเนี่ยเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เงินอะไรคือสิ่งที่เราควบคุมได้เราจะบริหารแคชฟลูของเรายังไงเราจะบริหารหน้าร้านของเรายังไงเพื่อตอบรับกับสภาวะการที่เปลี่ยนแปลงไปอันนั้นคือสิ่งที่เราเรียกว่า controllableเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนนะคะเราเองในช่วงที่เราอยู่ในภาวะเศรษฐกิจยุคบูก้าเนี่ยนะคะต้องแยกแยะให้ออกว่าอะไรที่เราควบคุมได้อะไรที่เราควบคุมไม่ได้อะไรที่เราควบคุมไม่ได้ก็แค่ดูผ่านๆอ่านผ่านๆแล้วก็ให้มันผ่านไปแต่มาใช้เวลาโฟกัสในสิ่งที่เราควบคุมได้จะดีกว่านะคะสไลด์ถัดไปค่ะแล้วประเด็นถัดไปสไลด์ถัดไปกับพี่ปิงนะคะสิ่งที่เราอยากจะแนะนำก็คือว่าเหมือนกับทุกสิ่งที่เราทำนะคะพาเลโต้เนี่ยเป็นสุดยอดนักคิดนะคะพาเลโต้บอกว่ามันมีกฎ 80-20 เนาะนะคะจงใช้เวลา 80% กับสิ่งที่ควบคุมได้และใช้เวลาแค่ไม่ถึง 20% กับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้นะคะอย่างที่บอกเอาเวลาคิดหาทาง identify ให้ได้ว่าอะไรเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่เฉพาะหน้ากับเราตอนนี้อะไรคือสิ่งที่เราควบคุมได้และต้องทำเอาเวลาส่วนใหญ่ไปโฟกัสตรงนั้นซะไอ้ที่มันควบคุมไม่ได้ก็ปล่อยให้มันผ่านไป just nice information to know แค่นั้นพอนะคะประเด็นถัดไปค่ะพี่ปิงนะคะทีนี้เขาบอกว่าในยุคนี้เนี่ยสิ่งเดียวที่จะทำให้เจ้าของธุรกิจและหลายๆคนอยู่รอดคือจะต้องมี growth mindset จึงใช้เวลาหาภาพที่จะสื่อคำว่า growth mindset อยู่นานมากนะคะเพราะว่าไม่รู้จะใช้คำไหนมาสื่อดีว่า growth mindset แบบไหนมันถึงจะเป็นรูปที่สื่อได้ตรงใจที่สุดแล้วก็มาเจอกับภาพนี้ชอบมากๆเลยคำว่า growth mindset แปลว่าหัวสมองเราค่ะเราต้องทำตัวให้เหมือนเป็นต้นไม้นะคะเติบโตต่อเนื่องทุกวันตลอดเวลาไม่
คิดว่าอะไรเป็นอุปสรรคนะคะแต่คำว่า mindset ก็คือแบบนี้ค่ะหัวสมองของเราถูกตราตรึงและจองจำไปด้วยโซ่ตรวนแห่งความสำเร็จในอดีตถูกตราตรึงแล้วก็แบบว่าจองจำโดยความล้มเหลวในอดีตนะคะทำให้เราไม่สามารถที่จะไปต่อกับอนาคตได้เพราะฉะนั้นขอให้จำภาพนี้ไว้เราทุกคนจะต้องมี growth mindset เพราะ growth mindset นี่แหละค่ะจะเป็นตัวให้เราเดินหน้าต่อไปได้นะคะสไลด์ถัดไปค่ะเนาะทีนี้อย่างนี้ค่ะสไลด์นี้ก็ชอบมากๆเลยหลายท่านคงเคยได้ยินว่าจงเปลี่ยนวิกฤตจงเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสใช้เวลาหาภาพนี้อยู่นานเพื่ออยากจะสื่อว่าไม่ว่าสภาพอากาศสภาพแวดล้อมจะเป็นอย่างไรแต่ถ้าเกิดเราเข้าใจหลักการจงเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเสมอนะคะอย่าเป็นโอกาสให้เป็นหายนะไม่เอานะคะเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสนะคะในทุกๆวิกฤตจะมี2ทางเลือกเสมอแล้วแต่คุณว่าคุณเลือกที่จะเดินไปทางไหนในวิกฤตต่างๆไม่ว่าจะเป็นต้มยำกุ้งแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสหรือซับไพรม์อะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเราเห็นเจ้าของธุรกิจที่โตจากวิกฤตเยอะแยะมากมายซึ่งเดี๋ยวในวันนี้ตอนท้ายมีตัวอย่างให้ดูด้วยนะคะและเช่นเดียวกันเราเห็นเจ้าของธุรกิจที่มีฟิกซ์มายด์เซตตายไปพร้อมวิกฤตก็เยอะเพราะฉะนั้นคุณมี2ทางเลือกค่ะคุณเลือกที่จะโตจากวิกฤตหรือเลือกที่จะตายไปพร้อมวิกฤตสมาชิก BNI คะเราขอแนะนำให้ทุกคนเลือกที่จะโตจากวิกฤตเพราะว่ามันมีทางเลือกเสมอนะคะและขอให้เรามี growth mindset เราก็จะเดินหน้าต่อได้สไลด์ถัดไปค่ะพี่ปิงนะคะนี่คือตัวอย่างที่โตจากวิกฤตเมื่อกี้เกริ่นให้ฟังว่าจงโตจากวิกฤตมีบริษัทเยอะแยะมากมายที่สามารถพาตัวเองรอดจากวิกฤตแล้วกลายเป็นว่าเติบโตมั่นคงเข้มแข็งกลายเป็นผู้นำจากวิกฤตเยอะมากนะคะขอยกตัวอย่างอันหนึ่งนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างที่คุณแต้มกรุ๊ป CEO ของดุสิตธานีได้เล่าให้ฟังสิ่งที่จะนำเสนอก็คือคุณแต้มที่เป็นกรุ๊ป CEO ของดุสิตธานีเนี่ยเป็นคนที่มองโอกาสและมีวิธีคิดที่สุดยอดมากจริงๆวิกฤตของดุสิตธานีเนี่ยเกิดก่อนโควิดอีกถูกไหมคะเพราะว่าโรงแรมดุสิตธานีซึ่งเป็นโรงแรมเก่าแก่ระดับ5ดาว40 50ปีในกรุงเทพเนี่ยต้องปิดตัวลง4ปีนะคะเพราะว่าเขาจะต้องทุบลิตี้ใหม่เป็นของเครือดุสิตใหม่4ปีนะคะประเด็นก็คือว่าคุณแต้มจะเอาพนักงานของโรงแรมดุสิตธานีไปไว้ที่ไหนณวันที่คุณแต้มรู้ว่าเดี๋ยวเดือนหน้าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงและต้องทุบตึกแล้วจะต้องทำยังไงนะคะคุณแต้มไม่มองมันเป็นวิกฤตค่ะแล้วก็ไม่ได้ส่งจดหมายบอกพนักงานว่าเราจำเป็นต้องให้พนักงานออกเปล่าคุณแต้มเปลี่ยนวิธีการคิดใหม่นะคะว่าทำอย่างไรธุรกิจของดุสิตธานีจึงจะอยู่รอดต่อไปได้โดยที่ไม่ต้องมีโรงแรมไม่ต้องมีตัวตึกตัวโรงแรมซะด้วยซ้ำนะคะก็มาดูจุดแข็งของตัวเองก่อนอันแรกคืออะไรคะดุสิตธานีได้ชื่อว่าระบบเคเทอริงหรืองานเคเทอริงงานจัดเลี้ยงของเขาเนี่ยสุดยอดมากถูกต้องไหมคะคุณแต้มก็ใช้จุดแข็งตรงนี้ค่ะสร้างเป็นบิสเนสยูนิตใหม่ขึ้นมานะคะทุกทีโดยปกติถ้าเกิดโรงแรมจัดงานที่โรงแรมดุสิตธานีเนี่ยใน1ห้องพักหรือห้องจัดเลี้ยงเนี่ยวันนึงอาจจะได้แค่1ฟังก์ชันหรือ2ฟังก์ชันเต็มที่ถูกไหมคะแต่คุณแต้มบอกว่าเราสามารถทำให้มันมีหลายๆฟังก์ชันได้ไหมนะคะก็กลายเป็นว่ามองเป็นโอกาสใหม่ดุสิตธานีรับทำเคเทอริงเซอร์วิสให้กับคอนเวนชั่นฮอลล์ต่างๆเยอะมากมายซึ่งตอนนี้เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายนะคะซึ่งทุกคนตลาดเนี่ยยินดีตอบรับอยู่แล้วเพราะว่ามาตรฐานระดับดุสิตธานีเนี่ยเป็นที่จดจำเป็นที่รู้ดีกันในตลาดก็ทำให้ดุสิตธานีมีกลุ่มของธุรกิจที่เป็นเคเทอริงเซอร์วิสโดยที่ไม่ต้องมีโรงแรมก็สามารถรับงานได้และสามารถคีปคนงานอยู่ได้เป็นจำนวนมากเหมือนกันแม่บ้านของดุสิตธานีก็ถือว่าเป็นแม่บ้านชั้นยอดมากนะคะก็กลายเป็นอีกหนึ่ง business unit หนึ่งขึ้นมาที่ outsource แม่บ้านไปทำงานในโรงแรม5ดาวต่างๆนะคะอันที่3นะคะก็คือร้านอาหารของดุสิตธานีมีเยอะแยะมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารเวียดนามนะคะหรือว่าร้านอาหารไทยเนาะทำยังไงนะคะคนงานพนักงานต่างๆเราทำยังไงเรซิปีและอาหารอร่อยอร่อยของดุสิตธานีจะไม่หายไป4ปีพร้อมกับตึกที่มันหายไปเขาก็สร้างเป็นดุสิตเป็นครัวแล้วก็มีกอดองเบลอด้วยนะคะของดุสิตธานีก็สร้างขึ้นมาเป็นอีกยูนิตหนึ่งขึ้นมาซึ่งตอนนี้ก็คือเหมือนกับเปิดเป็น stand alone เป็นร้านอาหารที่เป็น stand alone แล้วก็ใช้ยูนิตนั้นเนี่ยเรียกว่าเป็นครัวเป็น R&D ยูนิตในการเทสเมนูอาหารต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะลองคิดดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อ4ปีผ่านไปดุสิตธานีก็จะกลับมีโรงแรมที่สวยงามสง่างามพร้อมต้อนรับนะคะเจ้าของธุรกิจนักธุรกิจทั่วโลกแถมมี business unit อีก3 business unit ที่สร้างขึ้นมาในระหว่างที่ดุสิตธานีต้องปิดตัวลงจากการก่อสร้างอันนี้แหละค่ะเกิดจากวิธีการคิดและเกิดจากการมองหาโอกาสนะคะมี growth mindset ตลอดเวลาอันนั้นคือตัวอย่างของคุณแต้มกรุ๊ป CEO ของดุสิตธานีซึ่งสุดยอดมากๆต
ัวอย่างที่2นะคะ Land and House นะการมองหาวิธีการใหม่ๆพวกเราหลายท่านอาจจะจำได้นะคะว่าวิกฤตปี1997ตอนต้มยำกุ้งเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเนาะนะคะบริษัทอสังหาริมทรัพย์ต่างๆเยอะแยะมากมายล้มกันระเนระนาดนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าระบบการเงินอะไรต่างๆมันไม่เข้มแข็งตอนนู้นนะคะแต่ Land and House เป็นอีกหนึ่งบริษัทที่ยังมองวิธีคิดที่แตกต่างไปจากวิกฤตต้มยำกุ้งนะวันนี้เปลี่ยนวิธีการคิดใหม่มองหาว่าเพนพอยต์ของลูกค้าคืออะไรเพนพอยต์ของลูกค้าที่จะซื้อบ้านณปี1997-1998คือสำหรับคนที่ยังมีเงินนะคะคนที่ไม่มีเงินแล้วก็หรือเป็น NPL ก็ว่ากันไปอีกเรื่องนึงแต่สำหรับคอน sumer หรือผู้บริโภคที่ยังมีกำลังซื้อแต่เขาไม่กล้าซื้อเพราะเขากลัวจะไม่ได้บ้านกลัวว่าดาวไปเรื่อยๆแล้วบริษัท real estate developer เหล่านั้นมันเจ๊งเขาก็จะไม่ได้บ้านถูกไหมคะเพราะนั้น land and house เขามองเห็นเพนพอยต์ตรงนี้เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสทำบ้านสร้างเสร็จก่อนขายเป็นคนแรกในประเทศไทยนะคะและจากจุดนั้นนะทำให้ Land and House พังงาดขึ้นมาเป็นอันดับต้นๆ นะคะปี97ก็8คือหลังจากนั้นไม่กี่ปีกลายเป็นว่า Land and House ขึ้นเป็นอันดับ1ในตลาด Real Estate ของประเทศเพราะเขาสามารถหาเพนพอยต์ของลูกค้าเจอไม่ได้กังวลว่าพอเจอวิกฤตต้มยำกุ้งปุ๊บลูกค้าจะหายหมดไม่เขามองว่าคนที่ยังมีกำลังซื้อเพนพอยต์ของเขาคืออะไรแล้วถ้าเกิดลูกค้าเหล่านี้จะต้องจ่ายตังค์เพื่อซื้อบ้านของ Land and House เนี่ยเขาจะต้องทำอย่างไรเห็นไหมคะนี่คือวิธีการคิดของคนที่มี growth mindset ก็เลยกลายเป็นโมเดลของบ้านสร้างเสร็จก่อนขายแล้วปัจจุบันก็มีหลายบริษัทนะครับจริงๆจะว่าไปเขาเปลี่ยนนวัตกรรมการก่อสร้างและธุรกิจ real estate ไปเลยก็ว่าได้นะคะอันนั้นคือวิธีการคิดแบบ growth mindset ของ Land and House มีอีกอันนึงนะคะคุณจิ๊บค่ะจิ๊บจากบริษัท JIB นะคะหลายท่านคงยังจำได้เราเชิญคุณจิ๊บมาพูดในงานของ TNC ของเราเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาคุณจิ๊บก็เป็นอีก1คนที่สุดยอดมากๆเพราะว่าอะไรนะคะวิธีคิดของแกก็แบบสุดยอดสู้ไม่ถอยกัดไม่ปล่อยและไม่ยอมแพ้นะคะหลายปีก่อนนะคะจิ๊บขยายสาขาของ JIB นะคะ Buffalo อะไรต่างๆเยอะแยะมากมายที่เป็นร้านคอมพิวเตอร์ร้านแกดเจ็ตร้านมือถือต่างๆเป็นร้านเทคโนโลยีประเด็นที่เกิดขึ้นก็คือว่ามีร้านในสาขาก็เยอะมากหลายร้อยสาขาอยู่มาวันหนึ่งถูก disrupt ด้วยระบบออนไลน์ถูกต้องไหมคะตอนนี้เราไม่ต้องไปห้างแล้วนะคะเราซื้อของบนมือถือเราซื้อบนช้อปปี้เราซื้อบน Lazada เราก็หาได้ทุกอย่างที่เราอยากจะได้ทำไงล่ะคุณจิ๊บบอกว่าตายแล้วสิเนาะห้างร้านฉันมีต้องเยอะจะทำยังไงจะไล่พนักงานออกดีไหมหรือยังไงดีไม่ค่ะคุณจิ๊บบอกว่าสั่งพนักงานเลยไปหาเพนพอยต์ของลูกค้าให้เจอว่าคนที่ซื้อของบนช้อปปี้ Lazada เนี่ยมันมีอะไรที่ช้อปปี้ Lazada ตอบโจทย์ไม่ได้แล้วมาบอกผมนะคะเราจะไปด้วยกันก็กลายเป็นว่าทีมรีเสิร์ชทีมวิจัยของคุณจิ๊บจาก JIB ก็ไปทำงานวิจัยเยอะแยะมากมายแล้วก็เจอจุดเพนพอยต์ของลูกค้าจุดหนึ่งก็คือว่าคนที่ซื้อของบน Shopee Lazada เนี่ยบางทีเขาไม่รู้ว่าของเนี่ยจะมาเมื่อไหร่พรุ่งนี้มะรืนนี้อีก2วันหรืออีก3วันถูกไหมคะนี่คือเพนพอยต์ที่คุณจิ๊บจับมาเป็นประเด็นแล้วทำให้เป็นจุดแข็งหรือ competitive edge เหมือนกับที่เราคุยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาหาจุดที่คุณแตกต่างจากลูกค้าหาช่องว่างนั้นให้เจอแล้วแทรกเข้าไปนะคะกลายเป็นว่าคุณจิ๊บตอนนี้มีบริการของ JIB เนี่ยนะคะถ้าเกิดสั่งตอนนี้อยากได้ของด่วนนะคะภายใน3ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงเพิ่มเงิน300บาทนะคะฟังเสียงตอบรับจากลูกค้าปรากฏว่าลูกค้าตอบรับอันนี้เยอะมากกลายเป็นว่ามาร์จิ้นเนี่ยได้จากการขนส่งนี่ก็เยอะนะคะเพราะว่าลูกค้าหลายคนนะคะบางทีเขารอไม่ได้นะคนเราในปัจจุบันรวมทั้งตัวเราเองก็ตามเถอะนะคะก็คงต้องยอมรับว่าความอดทนในการรอคอยอะไรเนี่ยมันสั้นลงทุกทีแล้วนะคะเช่นกันคนที่สั่งของพวกแกดเจ็ตต่างๆหรือบางทีแบบทำงานอยู่ที่บ้านดึกๆอ้าวตายแล้วปรินเตอร์หมึกหมดจะวิ่งไปซื้อที่ไหนล่ะ JIB ตอบโจทย์ได้คุณคลิกเข้าไปในเว็บของ JIB หรือแอปของ JIB ภายใน2ชั่วโมงของจะมาส่งถึงบ้านคุณและตอนนี้มีออกบริการใหม่ถ้าคุณอยากได้ภายใน1ชั่วโมงคุณเพิ่ม500บาทหรือ800บาทนะคะแล้วแต่โลเคชั่นปรากฏว่าได้รับการตอบรับจากตลาดดีมากนะคะเพราะว่ามีคนมีความต้องการความด่วนนะคะมีคนต้องการของแบบเดี๋ยวนี้เวลานี้เลยเนี่ยเยอะมากนะคะนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่เราบอกว่าเป็นเพราะคุณจิ๊บมี growth mindset และคุณจิ๊บไม่ยอมแพ้ต่อ disruption ที่เกิดขึ้นบนระบบโมบายหรือบนระบบมือถือหรือบนระบบออนไลน์ purchasing ทำให้คุณจิ๊บยังคงหาเพนพอยต์ลูกค้าเจอแล้วสร้างวิกฤตขอโทษค่ะสร้างโอกาสให้เกิดขึ้นจากวิกฤตอันนั้นวิกฤตที่คิดว่าแย่แล้วเราหน้าร้านฉันจะทำยังไงดีสต็อกที่มีมหาศาลจะทำยังไงเพียงเพื่อเจอ
จอเพนพอยต์ตรงนี้แล้วตอบโจทย์ลูกค้าตรงนี้ได้กลายเป็นว่าตอนนี้คุณจิ๊บมียอดขายเป็นอันดับต้นๆ นะคะและมียอดขายออนไลน์ติด1ลำดับ1ใน3ของประเทศนะคะสุดยอดมากๆเพราะความไม่ยอมแพ้สู้ไม่ถอยกัดไม่ปล่อยและความมี growth mindset ของคุณจิ๊บนั่นเองนะคะนั่นคือตัวอย่างของคนที่โตจากวิกฤตเนาะนะคะคำถามถัดไปก็คือว่าอันนี้เป็นตอนต่อเนื่องจากที่เราพูดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วเราพูดเรื่องของเราจะหา differentiation หรือเราจะหาจุดต่างจากคู่แข่งนะหรือ competitive edge ของเราได้ยังไงนะคะเหมือนกันเลยฟังมาหลายพอดแคสต์มากเคล็ดลับในการที่จะหาจุดแข็งจุดแตกต่างของตัวเองมี2 อย่างเดินเดินเดินฟังเดินออกไปหาลูกค้านะคะเดินออกไปฟังลูกค้าเดินออกไปหาพนักงานของคุณฟังลูกค้าของคุณฟังพนักงานของคุณแล้วดูซิว่าอะไรมันคือโอกาสประเด็นสำคัญคือหาเพนพอยต์ให้เจอแล้วคุณมี growth mindset ไปต่อได้แน่นอนนะคะสไลด์ถัดไปค่ะน่าจะเป็น key take away แล้วนะคะ key take away ของวันนี้นะคะหลายท่านบอกว่าโหฟังจริงเล่าแบบสนุกมากเพลินสุดท้ายอยากได้หน้าที่เป็น key take away ให้ฟังหน่อยว่าเรื่องที่เล่ามา15นาทีเนี้ยถ้าจำอะไรไม่ได้เลยอะนะคะขอ3สิ่งที่มันจะเป็นเอากลับไปใช้ประโยชน์ได้ Key Takeaway ของวันนี้นะคะมีอยู่3เรื่องในการที่อยากจะฝากเอาไว้1เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มันเรียกว่าวูก้านะคะหรือเหตุการณ์ที่มันวุ่นวายสับสนและเกิดการเปลี่ยนแปลงเยอะแยะมากมายตั้งสติให้ดีค่ะโฟกัสในสิ่งที่เราควบคุมได้อะไรที่เราควบคุมไม่ได้ช่างมันเก็บไว้ก่อนนั่นคือข้อที่1นะคะข้อที่2เวลาทุกๆสัปดาห์เราต้องมี growth mindset นะคะอย่ายึดติดอยู่กับความสำเร็จในอดีตและไม่ถูกจองจำด้วยความล้มเหลวในอดีตไม่มีอะไรมาหยุดยั้งเราได้เราจะต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลาขอให้เรามี growth mindset เหมือนต้นไม้ที่จะเจริญเติบโตมันต้องผลิดอกออกใบตลอดเวลานะคะต้องมี growth mindset พร้อมที่จะเรียนรู้พร้อมที่จะรับข่าวสารใหม่ๆตลอดเวลาและข้อสุดท้ายเดินเดินเดินฟังให้ได้ยินนะคะฟังให้ได้ยินว่าปัญหาของลูกค้าและเพนพอยต์อยู่ตรงไหนเพราะถ้าเกิดคุณเจอเพนพอยต์ตรงนั้นคุณก็จะสามารถแทรกตัวใน competitive edge หรือคุณก็จะเจอนะคะจุดเด่นจุดแข็งจุดแตกต่างที่คุณจะสามารถกลับมาเติบโตและสร้างให้ธุรกิจของคุณเดินหน้าต่อไปได้นะคะสำหรับวันนี้หวังว่าคงได้จะประโยชน์จาก BinEye Business Booster Series ที่นำมาฝากกันในเช้าวันจันทร์นี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับพี่เจงครับก็ได้รับฟังสิ่งดีๆนะครับจากทางด้านของพี่เจงไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เช่นกันครับเราได้ความรู้ดีๆทุกๆวันจันทร์นะครับเพื่อที่เราจะได้สามารถไปถ่ายทอดต่อและใช้ชีวิตในการช่วยเหลือกันได้อย่างเป็นรูปธรรม